ลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ค่ะเราจะใช้หนังสือเล่มนี้เลยนะคะเพื่อที่จะทำแบบฝึกหัดเปิดไปที่หน้า7 number 7นะคะหน้านี้นะคะเห็นไหมคะมีรูปเด็กอยู่ด้วยกัน3รูปนะคะโจทย์เขาบอกว่าให้ระบายสีลงในรูปภาพที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกต้องนะคะมาดูกันเลยทีละข้อเนาะข้อแรกค่ะเห็นไหมคะเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีแดงนะคะมีคำศัพท์ว่า eyes แปลว่าดวงตานะคะรูปแรกเด็กคนนี้ค่ะนั่งดูทีวีค่ะแบบชิดติดจอเลยนะคะแสงจากทีวีเข้าดวงตาจะเป็นอันตรายมากกับรูปที่สองค่ะเด็กคนนี้นะคะนั่งดูทีวีเหมือนกันแต่ห่างจากจอทีวีในระยะที่เหมาะสมนะคะซึ่งแสงจากทีวีจะไม่สามารถทำอันตรายต่อดวงตาได้เลยระหว่างรูปแรกกับรูปที่สองแบบไหนนะที่ดวงตาของเราจะไม่ได้รับอันตรายจากทีวีก็ให้หนูๆระบายสีลงในรูปนั้นนะคะข้อที่สองนะคะมีคำศัพท์ว่า ears แปลว่าหูนะคะเด็กชายกับเด็กหญิง2คนค่ะกำลังนั่งฟังเพลงแต่รูปแรกฟังได้ไหมคะฟังไม่ได้เลยเพราะว่าเสียงเพลงที่เปิดนั้นดังมากค่ะแสบแก้วหูจริงๆเป็นอันตรายต่อหูนะคะกับรูปที่2เด็ก2คนนะคะนั่งฟังเพลงอย่างมีความสุขเพราะว่าเปิดเพลงที่ไม่ดังแล้วก็ไม่ทำลายแก้วหูจนแสบแก้วหูนั่นเองรูปไหนเอ่ยที่ไม่เป็นอันตรายต่อหูของเราก็ให้ระบายสีในรูปนั้นนะคะอีกข้อนึงนะคะเขียนคำว่า teeth แปลว่าฟันนะคะมีเด็กชายนี่นะคะใส่ชุดนอนกำลังจะเข้านอนแล้วค่ะก็แปรงฟันก่อนเข้านอนนะคะซึ่งทำให้ฟันไม่ผุกับรูปที่สองค่ะใส่ชุดนอนแล้วค่ะแต่นั่งกินขนมกินลูกอมกินท็อฟฟี่อยู่ซึ่งจะเป็นอันตรายทำให้ฟันผุได้รูปไหนเอ่ยที่เป็นการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมให้ระบายสีลงในรูปนั้นนั่นเองนะคะนี่ด้วยกัน3ข้อนะคะทำเสร็จแล้วก็ส่งให้ครูดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย